ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะเมื่อช่วงที่แล้วคุณแบมบี้เลือกตัดคุณอ๊อฟออกเพราะคิดว่าคุณอ๊อฟไม่มองหญิงการตัดสินใจครั้งนี้จะแม่นยำเหมือนครั้งที่แล้วหรือไม่เราไปพบคำตอบพร้อมๆกันเลยครับยังไงอ่ะอย่าโสดนะอย่าโสดนะอย่าโสดนะตายแล้วอ่ะหรือเรื่องของหรือยังไ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 งเออหรอหรือยังไงโสดเหรอเอา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 โสดเหรอโสดเหรอเอาไม่หรอกเอาแล้วไม่หรือยังไงยังไงอย่าโสดนะเป็นการตัดสินใจที่เฉียบขาดมากฮะตัดออยหนึ่งคนคุณอ๊อฟไม่มองเย็นคุณอ๊อฟครับมีแฟนหรือยังฮะมีแล้วครับมีแล้วผมไปได้ยินมาว่าแฟนของคุณก็เคยมาเป็นปรัชญาในรายการของเราด้วยอ้าวเหรอใช่ครับจริงเปล่าครั้งนั้นเป็นไงฮะแฟนเข้ารอบลึกไหมรอบที่2เหมือนกันครับรอบที่2โอ้โหถือว่าเท่ากันนะเท่ากันนะแฟนชื่ออะไรครับชื่อคิมครับชื่อคิมอ๋อคุณคิมนะคบกันมานานหรือยังฮะก็เพิ่งครบรอบ1ปีไปเมื่อที่ผ่านมาเร็วๆเนี่ยครับว้าวไหนๆก็เพิ่งผ่านครบรอบ1ปีไปนะฮะผมเชื่อว่าเดี๋ยวรายการออกอากาศได้ดูอยู่ด้วยกันแน่ๆครับมีอะไรอยากจะบอกคุณคิมมั้ยครับก็จริงๆก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมานะครับที่เข้าใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือให้กำลังใจซึ่งกันและกันตลอดมาก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่มาร่วมสนุกในการของเรานะขอเสียงปรบมือกับคุณโดและแน่นอนครับในเมื่อคุณยังไม่สามารถหาชายหนุ่มปรัชญาที่มีสถานะมีเจ้าของที่เราส่งเบาะแสให้คุณนะฮะคุณปล่อยเขาผ่านเข้ามาถึงรอบนี้เลยฉะนั้นในรอบนี้เราก็มีเบาะแสเพิ่มเติมให้อีกเช่นกันครับแต่งก่อนแต่งก่อนครั้งนี้สัญญาเลยจะได้เห็นหน้าเขาโดยที่เราจะไม่ใช้ฟิลเตอร์บังด้วยเฮ้ยไม่มีแอปมาบังหน้าเขาแน่นอนได้เห็นพร้อมไหมฮะพร้อมได้เห็นหน้าเลยฮะถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปTikTokนี้ครับเฮ้ยไหนหน้าวันนี้เราจะได้ดินเนอร์กลับไปไหมเนี่ยได้แน่นอนกูรู้ที่มาวันนี้ไม่เท่าไหร่อุ้ยมาตูมก็แม่นนะเขาบอกว่าเป็นควีนนะเห็นหน้าควีนตกบัลลังก์ไปแล้วเฮ้ยควีนตกบัลลังก์ไปแล้วพี่ลูกเกดก็แม่นคนนี้แม่นหรือมั่วโอ้ยมีพี่แฮกด้วยคนนี้เก่งเลยคนนี้ตัวดีเลยเลือกไม่มองหญิงให้สาวโสดประจำเจ็บปวดมากแล้วกูรู้ต้นล่ะไม่ได้มาตั้งนานแล้วทายไม่ถูกหรอกตัวเองหันหน้าไปยิ้มทีนึงสิจะดีหรอเดี๋ยวเขาก็เห็นหน้าหมดหรอกไม่เป็นไรหรอกนิดนึงอ่ะก็ได้ก็ได้เฮ้ยว้าวใครอ่ะพี่เกลือฮะเอ้าไม่รู้นะไม่รู้ว่าได้อะไรจากคลิปนี้บ้างหรือเปล่านะฮะแต่ที่แน่ก็เห็นมือชัดขึ้นนะถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะฮะเรามาเริ่มต้นจากคนแรกกันเลยดีกว่าคุณไอซ์ครับก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสของคุณไอซ์ก็คือชอบทำเซอร์ไพรส์อยากรู้ต้นถามนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับอะไรคือชอบทำเซอร์ไพรส์จ๊ะชอบทำเซอร์ไพรส์ให้แฟนครับถ้ามีแฟนเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยทำให้แฟนคือจริงๆอาจจะไม่ยิ่งใหญ่ครับแต่ว่าทำด้วยมือของผมเองทำอะไรฮะอาจจะเป็นวิดีโอตัดต่อใช่เป็นคลิปวิดีโอใช่ครับคุณลองพูดว่าที่รักเราจะไปกินอะไรกันดีครับแล้วทำมือโอเคให้เห็นฝ่ามือชัดๆครับที่รักเราจะไปกินอะไรกันดีครับดีฮะเชิญครับได้ว่ะคุณชอบอะไรในตัวแบมบี้ครับจริงๆนั่นแต่ผมขึ้นเวทีมานะครับผมยังไม่เห็นหน้าเขาชัดๆเลยคือทำไมฮะผมสายตาสั้นครับเอางี้ยังไม่เห็นหน้าชัดเลยนะเข้าไปดูใกล้ๆครับเชิญนะเฮ้ย
ลงมาเลย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 ขอดูมือหน่อยเชิญนะถ่ายเอาไว้ครับถ่ายมาพอแล้วดูเลยไปดูเลยมากลับมากลับมามึงเนี่ยนะที่ด้านข้างเลยฮะมิวใช่ว่ะเป็นไงฮะเห็นหน้าฉันแล้วเป็นไงฮะก็น่ารักมากครับน่ารักมากนะฮะอ้าวเชิญครับแล้วคลิปที่ตัดต่อให้แฟนนะครับยอดวิวใน TikTok เยอะมั้ยไม่ได้ลง TikTok ครับเดี๋ยวนะเมื่อคืนนี้คุณพาแฟนไปกินข้าวที่ไหนคะไม่ได้กินครับผมอยู่ห้องครับไม่มีแฟนนี่เชิญนะตอนทำแบบทดสอบทำไมคุณถึงดูรังเกียจปลายฝนขนาดนั้นจริงๆผมไม่ชอบจับตัวคนที่ผมไม่รู้จักครับแล้วถ้ารู้จักแล้วคุณจะจับไหมจับแต่ว่าไม่ได้โอบเอวแบบนั้นแหละครับอ๋อใช่ครับถ้าสมมติคุณได้คบกับแบมบี้แล้วคุณจะเปิดตัวเขาใน TikTok คุณไหมตอนนี้ผมไม่เล่น TikTok ครับแต่ถ้าอยากจะเปิดตัวใน TikTok ก็สร้างแอคเคาท์ได้ครับนี่ใช่นะคุณโสดมานานหรือยังครับสักพักใหญ่มากครับใหญ่มากแค่ไหนคะกี่ปีเลย1ปีครับถ้าแบมบี้ไม่เลือกคุณวันนี้คุณจะพูดอะไรกับคุณแม่แบมบี้ครับอาจจะเสียคนที่รักเดียวใจเดียวไปนะครับโอ้ยคือบรรดาแบมบี้เนี่ยมันเป็นการพูดแบบเติมไปเลยท่านต่อมาคุณชงครับก้าวมือกันนะครับและบอสแสงคุณชงก็คืออยู่ด้วยกันตลอดอยากรู้ต้องถามนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มฮะหมายถึงคุณกับแฟนหรือเปล่าคะไม่ได้เป็นแฟนครับไม่ได้เป็นแฟนครับแล้วเขาเป็นใครล่ะคะเป็นคนคุยเก่าครับพูดว่าที่รักเราจะไปกินอะไรกันดีครับแล้วโอเคหันฝ่ามือมาทางนี้ครับที่รักวันนี้เราจะไปกินอะไรกันดีครับฝ่ามือมาชัดๆครับหันมาครับอันนี้มือหวานอันนี้มือหวานเชิญครับคุณชงอยากเห็นผมคานหรืออยากเห็นคุณมะตูมคานครับอยากเห็นพี่มะตูมคานมึงเจอกูเชิญนะคุณชงครับแล้วคุณซ้อมผิดหวังมาแล้วหรือยังครับผมไม่คิดนะครับว่าจะเจอความผิดหวังเฮ้ยมั่นใจได้มั่นใจได้ตลอดเลยกูอยากชอบเดี๋ยวไปแล้วเลยวันนี้คุณคิดว่ามะตูมจะได้คลานไหมครับแน่ๆครับคุณชงคุณชงถ้าคุณโสดคุณจะมีอะไรบอกมะตูมครับก็มาดิครับถ้าสุดท้ายแบมบี้เลือกคุณคุณจะพูดอะไรกับคุณแม่ครับลูกคุณแม่เลือกถูกคนแล้วครับเดี๋ยวมะตูมมันฟีดลงไปเรื่อยๆแล้วอ่ะเอาอีกคุณอยากเห็นคุณมะตูมร้องไห้ไหมครับถ้าได้เห็นก็ถือว่าเป็นบุญเลยครับไปมะตูมต่อเสียใจเลยนะครับที่บุญคุณคงไม่พอจริงๆไอ้รูปที่คุณถ่ายที่เห็นแค่เงานั้นตอนนั้นถ่ายตอนกี่โมงครับยังไม่เห็นรูปเลยครับดีเชิญนะเราเป็นพวกกันใช่ไหมนี่คำถามหรืออะไรวะเนี่ยคุณเป็นผู้ชายเจ้าชู้ไหมคะเจ้าชู้ไหมครับไม่ครับผมเคยผิดหวังมาก่อนก็เลยไม่อยากทำให้คนอื่นผิดหวังบ้างโอ้เชิญนะตอนที่ผมบอกว่าให้คุณไม่ต้องนั่งพื้นบ้านไม่ต้องนั่งโซฟาไปนั่งอยู่ในใจของแบมบี้เนี่ยคุณรู้สึกอะไรครับถ้าคุณต้นเป็นคุณพ่อก็คือเป็นคุณพ่อที่ดีเลยครับหมดเวลาครับประจำที่ฮะท่านสุดท้ายครับคุณท็อปฮะก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสของคุณท็อปก็คือห่างช่วงโควิดอยากรู้ต้องถามนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มฮะอะไรคือห่างไรเสียงอะไรคือห่างช่วงโควิดล่ะครับน้องท็อปก็พอดีผมกับแฟนเก่าเลิกกันช่วงโควิดอะครับโอ้ใช่นะคบกันนานเท่าไหร่คะคนนี้คบกันไม่นานครับประมาณ4เดือนได้ครับแล้วกลับมาคบกันใหม่นานหรือยังครับไม่ได้กลับมาคบกันแล้วครับเคยเที่ยวไหมครับเคยเที่ยวไหมสถานบันเทิงเที่ยวกลางวันครับเที่ยวกลางวันนะไม่เที่ยวกลางคืนนะใช่ครับลองแนะนำตัวกับแบมบี้เป็นภาษาจีนหน่อยครับเชิญครับนี่ฮาวแบมบี้我的泰文名字叫 Top 我的中文名字叫廖家俊今天很开心能见到你แปลนะครับก็ผมบอกว่าสวัสดีครับผมชื่อไทยครับชื่อท็อปชื่อจีนก็คือเลี่ยวเจียวจุนวันนี้ก็คือรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเจอคุณแบมบี้ครับน่ารักคุณชอบส่วนไหนของแบมบี้คะชอบส่วนไหนในตัวสาวสวยของเราครับจริงๆผมชอบรอยยิ้มอะครับชอบเขายิ้มแล้วดูมีเสน่ห์ดวงตายิ้มไปด้วยดวงตายิ้มไปด้วยใช่ไหมฮะท็อปจิ๋วใจเดี๋ยวชอบอะไรอะไรอะไรอะ
อยากคุยกับผมด้วยภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยโอ้คุณหันมาพูดกับผมว่าที่รักวันนี้เราจะไปกินอะไรกันดีครับเป็นภาษาจีนอีกไหมพร้อมกับโอเคฝ่ามือมาที่รักวันนี้เราจะไปกินอะไรกันดีครับเอาเชิญนะทำไมคุณถึงมีบุคลิกที่นิ่งและดูเกรงเวลาแบมบี้มองคุณครับพอเวลาหันหน้าไปหาแบมบี้แล้วเจอแบมบี้แบบหันมามองผมเหมือนกันก็รู้สึกเขินเชิญนะเพื่อความเท่าเทียมถ้าคุณแบมบี้เลือกคุณคุณมีอะไรพูดกับคุณแม่คุณแม่ครับผมเป็นคนรักใจรักใครรักจริงนะครับแล้วก็รักแค่คนเดียวถ้าเกิดได้ผมเป็นลูกเขยเนี่ยวางใจได้เลยผมไม่วอกแวกแน่นอนครับโอ้ยโอ้ยเวลาแบบนี้อ่ะก็จริงใจนะจริงใจนะมาที่การวิเคราะห์ของกูรูละกันนะคือไอซ์เนี่ยบอกตรงนะพอเข้ามารอบตอบคำถามมาตุ้มกับผิดหวังแบบหนักไปเลยอ่ะเพราะตุ้มรู้สึกว่าเขาก็ยังใช้คำตอบที่ดูไม่เป็นตัวเขาอยู่เหมือนแบบปิดบังดูไม่กล้าพูดทุกเรื่องดูวกไปวนมามันเหมือนเราจับพิรุธได้หลายอย่างมากๆเลยกับอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เรายิ่งมั่นใจว่าเขาคือเจ้าของคลิปที่ถ่าย TikTok อันนั้นน่ะเพราะมือจริงๆนะถ้าดูจากมือ3คนที่เราให้ทำท่านี้ที่พี่ทำท่านี้มือเขาใกล้เคียงที่สุดแล้วมือที่ถ่ายในคลิปอ่ะมือที่ถ่ายในคลิปอ่ะสังเกตดูมือเนี่ยจะมีเส้นเลือดอยู่เยอะมากมันเป็นเส้นเลือดขอดของคนที่ถือของหนักแล้วเขาถือกล้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสิทธิ์เป็นไปได้ว่านี่แหละไอ้นี่แหละอ่ะมาค่ะคนที่คุณชงนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนนะไม่เกี่ยวกับใครขี่หลังใครทำตามเนื้อผ้าเลยได้ชงมีเจ้าของสำหรับประตูยังคงเป็นคนที่มีเจ้าของอย่างหนักหน่วงอยู่จริงอ่ะชงเป็นผู้ชายที่เลิศตรงที่ไม่สามารถโกหกคนทางสายตาได้เลยเราจับเขาได้เลยตุ้มรู้เลยว่าชงมีความกังวลดูรู้เลยว่าผลออกมาเป็นยังไงและมะตูมจะต้องเล่นอะไรสำหรับเก็บเขาไม่ได้ดูว่าเขามีความกังวลนะว่าเครียดแล้วก็มาหลอกมาอะไรเหมือนเขาเอนจอยแล้วก็เขาไม่มีอะไรที่จะปิดบังเขาก็เลยคุยเล่นได้คุยเล่นกับพี่ทักคุยเล่นกับตูมได้อะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกเขาจริงใจอะแล้วมีลูกแววตาที่เขามองเวลาเขาพูดถึงแบมบี้อะมันเหมือนมันมีสปาร์กอะมันมีไม่รู้มันเป็นประกายอะเก็บมีความรู้สึกว่าเขาอะชอบหนูจริงยังไงพี่ก็เชียร์คนนี้ไม่ใช่เพราะพี่ต้องให้มาตูมขี่หลังหรือพี่ต้องขี่หลังมาตูมนะอันนั้นไม่เกี่ยวนะไม่ไปเกมคือแน่นอนว่าด้วยการตอบคำถามด้วยอะไรต่างๆนานาดูเขาไม่กังวลเขาก็ไปของเขาไปเรื่อยๆแต่ถ้าหนูจะเลือกคนแรกพี่ก็โอเคเลือกคนที่สองก็ได้คนสุดท้ายนะฮะพี่มองว่าท็อปเป็นโสดยังไงก็ไม่รู้นะว่าใครมองแบบไหนแต่พี่มองว่าสถานะของท็อปเป็นโสดเพราะเป็นโสดจากประสบการณ์ที่ยังไม่ค่อยเยอะด้วยพี่ก็ยังเชื่อว่าท็อปมีความจริงใจสูงอะไรก็ตามที่มันจริงใจอ่ะมันสัมผัสได้คือการพูดการมองเวลาเขาบอกว่าผมไม่กล้ามองครับเพราะผมเขินไอ้คำที่เขาพูดว่าเขินพี่เชื่อจริงๆนะว่าเขาเขินมันไม่ได้เป็นการประดิษฐ์คำพูดออกมาให้ตัวเองรู้สึกแบบดูดีอ่ะถ้าถามพี่ก็คิดว่าโสดเพราะแบบคิดว่าโสดเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้มีอะไร 100% ในรายการนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเลือกเกิดอายุดีเดียวเลือกไปแล้วเขาไม่โสดขึ้นมาหรือแม้แต่โสดเราก็ไม่ได้แฮปปี้มากขนาดที่จะไปดินเนอร์กับเขาอันนี้อยู่ที่ตัวเราแล้วว่าเราจะเลือกแบบไหนเลือกเพื่อเล่นเกมหรือเลือกเพื่อรักกันให้นึกถึงภาพวันที่เราไปดินเนอร์กับเขาอะแล้วระหว่างผู้ชายคนนี้กับผู้ชายคนนี้เราอยากไปอยากทำมากกว่ากันให้เลือกคนนั้นเอาละปรึกษากูรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างแบมบี้ทำไมทุกครั้งที่ฟังกูรูหนูเริ่มรู้สึกว่าแบบเหมือนเริ่มกังวลขึ้นเรื่อยๆเลยอะไรก็ไม่ลำบากใจมากเลยค่ะลำบากใจนะส่วนหนึ่งที่ผมมองเห็นว่าคุณควรค่ากับการนั่งก็อีสสดของเรานะสิ่งหนึ่งคือผมเชื่อว่าคุณเป็นคนที่มองเห็นคุณค่าของความรักมากนั่นคือสิ่งสำคัญเลยกับเรื่องราวกับคุณแม่ผมได้ยินมาว่าก่อนตอนเด็กๆคุณก็ไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกับคุณแม่สักเท่าไหร่จริงๆก็30ปีเลยก็ได้ค่ะ30ปีเลยที่ไม่ได้ใช้เวลาคุณแม่เลยเนื่องจากมีปัญหาต่างๆเข้ามาทำให้คุณอาจจะไม่ได้ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกับคุณแม่เลยเพิ่งมาเริ่มใช้ชีวิตด้วยกันเมื่อไม่นานมานี้เองปีนี้ค่ะปีนี้เองเพิ่งปีนี้ที่ได้มาอยู่ด้วยกันได้มีเวลากับคุณแม่มากขึ้นค่ะเพิ่งจะปีนี้เลยมันเป็นปีที่คุณบอกว่านี่คือเป็นความสุขที่สุดในชีวิตของคุณแล้วใช่ก็รอมาทั้งชีวิตค่ะเพื่อที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วคุณใช้มันอย่างคุ้มค่าจริงๆคุณพาคุณแม่ไปทุกที่คุณแม่เป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทุกอย่างในชีวิตของคุณแต่เห็นบอกว่าพอการมาเจอกันเราก็ไม่เคยพูดถึงความรู้สึกในใจของกันและกันเลย
ไม่เคยเลยใช่ไหมแต่ว่าบอกรักบอกคิดถึงกอดกันประจำแต่ว่าลึกๆภายในก็ยังไม่เคยบอกอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่ไหมครับเชิญเลยฮะโอ้ยากจังหนูโดนมองมาทั้งชีวิตว่าหนูเป็นคนที่เพียบพร้อมในทุกๆอย่างหนูเกิดมามีพร้อมกว่าคนอื่นมากมายแต่หนูอยากจะบอกว่าหนูก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งค่ะที่มีทั้งทุกข์และสุขมาทั้งชีวิตหนูเจอเรื่องหนักหน่วงแบบมากๆเลยแต่ว่าหนูเลือกที่จะมองข้อดีและสิ่งที่จะขอบคุณในชีวิตค่ะนั่นก็คือครอบครัวหนูมีคุณแม่หนูมีพี่สาวหนูที่ไม่ว่าหนูจะเจอกับเรื่องราวอะไรในชีวิตหนูหันมาเมื่อไหร่ก็จะเจอคุณแม่คุณแม่จะเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นเสมอพี่สาวหนูจะอยู่ตรงนั้นเสมอไม่ว่าจะเจออะไรหนูมั่นใจว่าหนูหันกลับมาหนูจะมีคุณแม่อยู่ตรงนี้และวันนี้ทุกวินาทีหลังจากนี้หนูจะกลับไปหาคุณแม่ได้ตลอดเวลาหนูโดยที่หนูไม่ต้องมีความกลัวหรืออะไรอีกเลยอะค่ะก็รักคุณแม่แล้วก็อยากขอบคุณมากๆที่แบบให้อิสระในการใช้ชีวิตให้อิสระในด้านความคิดการที่หนูโตมาคนเดียวหรือกับพี่เลี้ยงมันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูเข้มแข็งแล้วก็หนูพร้อมที่จะสู้ต่อไปกับชีวิตข้างหน้าไม่ว่าจะเจออะไรหนูก็จะไม่กลัวหนูก็จะเข้มแข็งเหมือนที่คุณแม่สอนหนูมาค่ะคุณแม่ล่ะครับคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกกับลูกสาวคนนี้ไหมฮะก็คุณแม่ภูมิใจในตัวแบมบี้นะคะบางทั้งที่แม่จะไม่ได้ค่อยได้มีโอกาสบอกสักเท่าไหร่แต่ก็พยายามบอกเสมอว่าให้แบมบี้คิดดีทำดีและสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับแบมบี้วันนี้จะเป็นวันของแบมบี้หรือไม่ได้เป็นวันของแบมบี้ก็ตามแม่ก็จะอยู่ตรงนี้กับพี่สาวแล้วเราก็จะเดินไปด้วยกันแม่เชื่อว่าวันดีๆของหนูต้องมาถึงแน่ลูกต้องได้ดีเพราะลูกในใจแม่ลูกเป็นคนดีดีเสมอแล้วก็รักลูกมากๆค่ะเอาละนี่เป็นวันดีของคุณนะคุณได้เจอกับคนที่คุณรักมากที่สุดแล้วเธอก็มาเป็นกำลังใจให้กับคุณในวันนี้แต่ถึงช่วงเวลานี้ฮะทุกคนเอาใจช่วยคุณนะคุณแม่ก็รักคุณส่งแรงใจให้คุณแน่แต่เส้นทางต่อจากนี้ไปคุณต้องตัดสินใจด้วยตัวคุณเองตัดสินใจดีๆใช้หัวใจตัวเองนำทางไปเจอความรักดีๆให้ได้นะฮะพร้อมจะตัดสินใจในเรื่องความรักหรือยังครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วประจำที่เลยลูกเชิญครับเอาละครับในเมื่อสาวโสดของเราพร้อมแล้วนะฮะสามหนุ่มออกมาได้เลยครับเอาละครับกูรูครับผมจะถามพวกคุณทีละคนว่าคุณเชียร์ใครกับสาวโสดของเราในวันนี้นะฮะเริ่มต้นจากแท็กครับเชียร์ใครกับสาวโสดครับผมเชียร์ชงครับเชียร์คุณชงครับกูรูต้นครับเชียร์ใครกับสาวโสดครับชงครับเชียร์คุณชงครับคุณลูกเกดครับเชียร์ใครกับสาวโสดครับคุณชงค่ะคุณชงฮะกูรูมะตูมครับยังไงคะคุณน้องท็อปครับเชียร์คุณท็อปครับจริงนี่ดูตามนานๆเอาละผู้ชมในสตูดิโอทุกท่านนะผมจะถามความคิดเห็นของคุณว่าคุณเชียร์ใครกับสาวโสดของเราในวันนี้ตัดสินใจดีๆนะครับถ้าพร้อมแล้วโหวตครับถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่คุณชงครับ 45% นะฮะรองลงมาคุณไอซ์ 29% และคุณท็อป 26% ด้วยกันหนุ่มๆครับคุณได้ฟังความคิดเห็นของทุกคนในสตูดิโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงเวลาต่อจากนี้ผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความในใจกับสาวสวยของเราถ้าพร้อมแล้วคุณไอซ์เชิญครับที่ทุกคนเห็นว่าผมเนี่ยไม่ค่อนข้างเป็นตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้เป็นการแสดงออกของผมทางหน้ากล้องครับถ้าอยู่หลังกล้องครับผมจะแสดงออกได้ดีกว่านี้อันนี้คือผมกักตัวเองไว้ไม่ให้ตื่นเต้นไปมากหรือน้อยจนเกินไปงี้ครับก็เลยคลิปออกมาได้ประมาณนี้ครับ
ครับผมแล้วก็ผมค่อนข้างคิดมากครับเกี่ยวกับการแสดงออกเกี่ยวกับคนที่เราชอบหรืออะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าอยู่ด้วยกันหรือมีโมเมนต์ไพรเวทกันไงครับผมก็จะเป็นเหมือนแบบอันนี้ไอซ์อาจจะดูแบบแบดแบนนะแต่จริงเออครับครับยังไงก็ฝากคุณแมมมี่นะครับผมยังอยากทำวิดีโอเซอร์ไพรส์คุณแมมมี่นะครับว้าวก็ผมคิดว่าเรื่องของความรักครับมันเป็นเรื่องของหัวใจแล้วก็จนมาถึงตอนนี้ผมคิดว่าคุณแบมบี้ก็คงมีคนที่อยู่ในหัวใจของคุณแบมบี้อยู่แล้วครับผมก็อยากให้คุณแบมบี้เลือกตามหัวใจของตัวเองและถ้าคนคนนั้นที่คุณแบมบี้เลือกคือผมก็ยินดีที่จะดูแลคุณแบมบี้เป็นอย่างดีเลยครับไม่ต้องละลาเลยดีกว่าครับก็สวัสดีนะครับคุณแบมบี้ก็จริงๆตั้งแต่ก้าวออกมาครับผมก็เห็นรอยยิ้มของคุณแบมบี้มาก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าอุปนิสัยของเราหรือไลฟ์สไตล์ของเราจะไม่เหมือนกันแต่ผมว่าด้วยความต่างเนี่ยครับพอมันอยู่ด้วยกันอ่ะมันเติมเต็มให้กันและกันแล้วก็มาช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับใช่ครับเอาละถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับแบมบี้ครับการนำดอกไม้ช่อนี้ไปมอบให้คุณจริงๆเป็นหน้าที่ของพิธีกรแต่ผมอยากถามคุณแม่คุณแม่ครับอยากทำหน้าที่นี้ไหมฮะเชิญเลยครับคุณแม่ครับเชิญเลยครับคุณแม่อย่าเลือกผิดนะเอาละตัดสินใจดีๆนะครับแบมบี้เลือกคนที่คุณคิดว่าคุณอยากจะไปเริ่มต้นความรักกับเขาจริงๆนี่อาจจะดูเหมือนเป็นรายการนี่อาจจะดูเหมือนเป็นเกมโชว์แต่จริงๆแล้วของรางวัลที่เรามอบให้คุณมันไม่ใช่เงินทองเลยครับมันคือความรักดีๆฉะนั้นหาความรักดีๆด้วยตัวเองให้เจอนะครับพร้อมนะฮะพร้อมค่ะและในหนุ่ม3คนนี้อะไรนะคุณแบมบี้จะเลือกใครเป็นดินเนอร์เชิญเลยฮะ